น p ด d o สตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ด a d สตอรี่พอดแคสต์นะครับก็วันนี้ถ้าฟังตรงวันนะ่าจะเป็นวันศุกร์แล้วอตอนนี้จะเป็นตอนที่1,401นะครับก็เคยสัญญาไว้นะครับว่า ทุกตอนที่มันลงท้ายด้วยหลักร้อยนะครับเริ่มตั้งแต่ตอน100 200 300มันจนถึง1,400เนี่ยผมก็จะขออนุญาตเอาความคิดหรือว่าเป็นการรีวิวสะท้อนคิด Reflection ไอ้สิ่งที่ทำมาโดยตลอดนะครับก็เมื่อวานเนี่ยจริงๆต้องเป็นตอนนี้นะครับก็คือ1,400แต่ว่าเนื่องจากรีวิวหนังสือเรื่องไอ้พีระมิด3สุขเนี่ย มันติดค้างไว้ก็อยากจะให้มันจบไปก็เลยเลื่อนมาวันหนึ่งเป็น1 4 0 1นะครับก็ยังคงอยู่กับแนวคิดที่ผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนั้นมาแล้วก็เลยขอจะเอาแนวคิดนี้มาในการรีวิวก็คือไอพีระมิดสสุขนั่นแหละนะครับก็กลายเป็นว่าสัปดาห์นี้พูดถึงแต่เรื่องนี้เนาะแต่ว่าเอามาในในมุมหลากหลายวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดว่าไออ่าพอดแคสต์ที่ผมทำมา1,400ตอนเนี่ยมันสร้างความสุขให้ผมได้ยังไงนะครับ คือถ้ามันไม่มีความสุขเนี่ยผมไม่มีทางทําทุกวันติดกัน1,400วันหรอกแต่นี่ทำทำได้มาตลอดเนี่ยหลายคนก็กุณาชื่นชมนะบอกว่าอาจารย์มีวินัยจังเลยอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันเป็นความสุขของผมมากกว่านะคือคือผมทำเพราะผมรักด้วยนะครับแล้วก็ก็เลยทําให้มันประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะครับตอนตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูแร n งกิ้งซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกนะพูดตามตรงนะครับแต่ว่า ก็วันก่อนมีโอกาสได้ไปดูใน Apple เนี่ยเฮ้ยมันติดอันดับ3อันดับ5ของประเทศซึ่งซึ่งก็เซอร์ไพรส์มากนะไม่คิดว่าคนจะติดตามได้เยอะขนาดนั้นนะครับเอาล่ะถ้าฟังนบเดินสตอรี่มาตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเราพูดผมรีวิวหนังสือไอพิเรมิดสสุขมาเนี่ยก็จะไม่รีวิวซ้ำแล้วนะครับแต่เขาพูดง่ายๆว่าเขามีความสุขอยู่3ประเภทแล้วกันนะครับเอาประเภทที่1แล้วผมจะมารีเลทกับเรื่องของการทํา พอดแคสต์ของผมในช่อง Story นบดลสตอรี่เนาะความสุขประเภทที่1ที่เขาบอกว่าเป็นความสุขขั้นพื้นฐานเป็นความสุขที่ทีเ่เราเราควรจะต้องมีก่อนถ้าเกิดเราเราไม่มีตรงนี้แล้วเนี่ยต่อให้ได้ความสุขอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะพังทลายไปมันคือความสุขที่เขาเรียกว่าเซโรโทนินเซโรโทนินจริงๆมันไม่ใช่ชื่อความสุขนะครับมันเป็นชื่อฮอร์โมนในสมองเราเป็นสารเคมีในสมองเราที่ถ้ามันหลั่งออกมาแล้วจะทําให้เรามีความสุข อธิบายแบบง่ายๆก็คือความสุขนี้มันคือความสุขกายสุขใจนะครับคราวนี้ไอ้ตัวพอดแคสต์ผมเนี่ยมันสร้างเซโรโทนินให้ตรงไหนมุมของความสุขกายก่อนนะผมคิดว่าความสุขกายเนี่ยอาจจะไม่ได้โดยตรงนะักเพราะว่ามันไม่ได้ถึงกับการออกกำลังกายแบบเมื่อออกอะไรมีความสุขแบบนั้นนะแต่แต่แต่มันก็มีอยู่บ้างนะในในมุมของความสุขกายในะแง่ที่ว่า ผมได้มาทำพอดแคสต์เนี่ยมันไม่ได้ทำลายร่างกายผมผมไม่ได้แบบแบบอดหลับอดนอนมาทำพอดแคสต์ไม่ใช่เลยนะครับผมมักจะเอาเวลาว่างนะครับโดยปกติก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงอารมณ์ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาจจะช่วงเย็นเย็นที่หลังจากสอนเสร็จแล้วเนี่ยมาอัดพอดแคสต์นะครับ ถามว่ามันมันไม่ได้ถึงกับขนาดเป็นการออกกําลังกายขนาดนั้นแต่ว่าการที่เราได้ได้คิดได้พูดเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็น active l e เ s u r e ก็คือเป็นการพักผ่อนแบบ active ระดับหนึ่งมันเป็นการสร้าง output นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมพอนคลายทุกครั้งนะครับผมไม่เคยเครียดเลยนะครับในการทำ podcast นะครับเพราะนั้นผมว่ามันก็มีมีมิติของสุขกายอยู่บ้างแต่ว่าอันที่ชัดชัดกว่าคือความสุขใจ podcast สำหรับผมเนี่ย เป็นงานอดิเรกที่เป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยถ้ามีคนถามผมบอกว่าอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทําอะไรเป็นงานอดิเรกเนี่ยคำตอบที่เป็นอัตโนมัตินะคืออ่านห,หนังสือแต่เดี๋ยวนี้มันจะคู่กันเลยอ่านห,หนังสือเขียนหนังสือทาพอดแคสต์นะครับเป็นงานที่พิสูจน์ว่าผมทําโดยที่ไม่ได้ไม่ได้จะเรียกว่าอะไรไม่ได้มีแรงจูงใจจากภายนอกสักเท่าไหร่มันเป็นแรงจูงใจภายในซะ,ะ,ะเยอะเลยนะครับ ผมถึงได,ได้บอกว่าผมทำพอดแคสต์เนี่ยไม่ได้หวังรวยจากพอดแคสต์นะเพราะว่าถ้าเวลาที่ผมใช้ทำพอดแคสต์เนี่ยผมไปทำางอื่นอาจจะได้เงินมากกว่าด้วยนะไปเป็นที่ปรึกษายกตัวอย่างนะไปบรรยายให้กับองค์กรน,นอกเนี่ยด้วยเวลาที่เท่ากันเนี่ยรับรองได้เงินมากกว่าพอดแคสต์เยอะแยะเลยแต่ผมทำเพราะว่ามันมีความสุขครับมันมันสนุกมันมันเหมือนการพักผ่อนเนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกนะใครชอบดูซีรีส์นะผมทำพอดแคสต์อะฟีลิ่งผมเหมือนเหมือนคนที่ชอบดูซีรีส์แล้วได้ดูอะ คือทาแล้วอยากทําอีกทําแล้วอยากทําอีกแ,แบบอย่างนั้นเลยนะแล้วมันได้ทําทุกวันแล้วเวลาในการทําอตแคสต์ผมคือเวลาที่แบบผมรอคือคือผมอธิบายไม่ถูกคือพออธิบายบางคนอาจจะนึกไม่ไม่ออกเพราะว่าท่านไม่ได้ชอบทำพอดแคสต์ไงซึ่งท่านไม่ได้ผิดนะแต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าทำพอดแคสต์แลได้เงินแล้วผิดนะไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าแบบนั้นนะได้เงินก็ดีครับใครอยากทําเพื่อจะเป็นอาชีพ เขาก็มีนะต่างประเทศก็ได้เงินเยอะแยะเป็นอาชีพได้นะครับทาเป็นธุรกิจก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมกําลังจะแค่บอกในมุมผมเองว่าไม่ได้เงินก็ทําแล้วตอนนี้ก็ทําอยู่ก็ไม่ได้เงินอะไรก็มีอยู่นิดหน่อยที่เคยเล่าให้ฟังว่าอาจจะมีจาก YouTube จากอะไรเงี้ยนะครับจากบล็อกดิดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเนี่ยผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเซโรโทนินเกิดคือมันมีความสบายใจทําแล้วปลดปล่อยเออทาแล้วโล่งใจทําแล้วมีความสุข นะครับเพราะฉะนั้นมุมของความสุขแบบเซโรโทนินเนี่ยอาจจะมาเป็นพื้นฐานในเรื่องของความสบายใจนะครับคราวนี้ในความสุขแบบที่2มันจะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถ้าเป็นพีระมิดตรงนี้เป็นขั้นฐานนะครับขั้นที่2ที่ขึ้นไประดับหนึ่งก็เรียกว่าความสุขแบบออกซิโทซินนะถ้าฟังมาตลอดเนี่ยก็คงจําได้แหละออกซิโทซินคือความความสัมพันธ์การซาบซึ้งใจสําหรับผมเนี่ยพอดแคสต์ Podcast เนี่ยความสุขแบบนี้เยอะสุดเลย ในบรรดา3ความสุขนะอันนี้เยอะสุดเลยเชื่อไหมครับว่าผมทำพอดแคสต์มา1,400ตอนถ้าตอนนี้ก็เป็น1,401ตอนเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยได้รู้จักคนเยอะมากเลยครับแล้วจะมีคนรู้จักผมก็เยอะขึ้นรู้จักอาจจะไม่ได้เคยเจอหน้ากันแบบ Face to Face นะรู้จักผ่าน Inbox บ้างรู้จักบางคนเนี่ยคุณาให้เกียรบอกว่าจารย์ฟังเสียงผม เป็นเป็นประจําทุกวันเนะี่ยเหมือนกับท่านเราคุ้นเคยกันเลยแบบนั้นนะ่ผมอาจจะไม่ได้ฟังเสียงท่านนะแต่ว่าท่านได้ฟังเสียงผมแต่แต่ที่ผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆเลยนะครับก็คืออินบ็อกประเภทที่ว่าอาจารย์รู้ไหมว่าตอนเนี้มันช่วยผมได้มากอาจารย์รู้ไหมว่าหนูกําลังหาคําตอบเรื่องนี้ในชีวิตไม่ได้เลยแต่มาฟังตอนนี้ของอาจารย์แล้วหนูรู้แล้วว่าหนูต้องทําอะไรอาจารย์รู้ไหมว่ารายการผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ย มันทําให้ผมเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นม,มันทําให้หนูมีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับโวาเยอะมากเลยที่ที่มีอินบ็อกเข้ามาแล้วก็บอกเล่าให้ผมฟังนะครับว่าไอ้สิ่งที่เขาทําสําเร็จเนี่ยทุกคนคือต้องบอกแบบนี้นะครับผมผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ท่านอาจจะให้เครดิตผมเยอะมากอ่ะนะครับแต่ผมก็ตอบไปบอกว่าจริงๆมันเป็นเพราะตัวท่านแหละของผมอะ่ะถ้าจะมีส่วนก็ส่วนนิดเดียวอาจจะเป็น กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจหรือว่าให้แนวคิดอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านไม่ได้รับท่านไม่ได้ฟังท่านไม่ได้ลงมือทําไม่มีทางสําเร็จได้เลยแต่ก็น,นั้นนะคือผมไม่เคยเทคเครดิตว่าเป็นเพราะผมหรอกแต่ว่าก็น,นั้นเนี่ยผมก็ดีใจว่าไอพอดแคสต์เล็กๆที่ผมทําแล้วมันเล็กจริงๆนะครับคือคือถ้าท่านมาเห็นเซตติ้งที่ผมทำแนละ้วท่านจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีห้องอัด ผมมีคอมหนึ่งตัวซึ่งมันเป็นคอมเดียวกับที่ผมใช้สอนหนังสือทาวิจัยเนี่ยคอมตัวเดียวโน้ตบุ๊กธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นสเปคแรงหรูหราคอมเอ่อกล้องตัวเดียวซื้อมาใช้สอนออนไลน์นี่แหละนะแล้วจริงจริงกล้องไม่ได้ใช้ด้วยถ้าพูดถึงพอดแคสต์ไม่มีกล้องก็ได้ไม์ตัวเดียวที่ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้สูงส่งหรูหราอะไรแต่ว่าก็ก็หลักต่ำกว่าหมื่นนะครับใกล้ๆก้หมื่นเจ็ดแปดพันเนี่ยอารมณ์แบบนั้นเนี่ยซื้อมา3ปีละแค่นี้ครับ ผมไม่อยู่แค่เนี้ยแล้วผมก็นั่งอัาจของผมเนี่ยแต่ผมก็เริ่มบอกว่าเออเอฟเฟกมันมันมัน,ม,นมันแพร่กระจายไปยังคนจํานวนไม่น้อยคือมันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นพอดแคสต์เบอร์หนึ่งของประเทศมีคนฟังหลายหลยหลายแสนหลายล้านคนไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับหลักก็เป็นหลักหมื่นถ้าฟังท่านนนั้นติดตาม o k เ w อาร์วของผมนั่นก็รู้นะสองหมต่อวันนะครับสําหรับผมมันเยอะมากแล้วนะครับ ผมไม่เคยสอนที่ไหนที่มีคนฟังผม20,000นคนมาบอมกันยกเว้นพอดแคสต์ทุกวันที่ผมพูดเนี่ยสองหมดาวโหลดต่อวันโดยประมาณโดยประมาณเท่าที่ผมแท็กได้ถ้าไปพูดในคลาสอย่างมากก็ห้าสิบคนร้อยคนเต็มที่หลักพันก็นี่นานๆทีที่จะมาพูดสักทีหนึ่งแต่นี่คือหลักหมื่นทุกวันแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าไอ้ทุกตอนที่ผมพูดเนี่ยมันจะตอบโจทย์ทุกคนนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกบางคนก็ฟังขำๆไปก่อนฟังแบบ เอาไว้ออกกำลังกายเบื่อๆฟังเสียงอาจารย์นุบดรนก็ดีกว่าบางคนบอกว่าลูกฟังทุกวันเลยนะครับผมก็ดีใจนะผมถามลูกอายุเท่าไหร่เขาบอกอยู่มัธยมอะไรเงี้ยผมโอ้โหเด็กมัธยมฟังพอดแคสต์ประมาณนี้แล้วหรออะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ยอาจารย์ถ้าเขาไม่ฟังเขานอนไม่หลับผมตกใจนิดนิดหน่อยนะเ,ออเสียงผมอาจจะกล่อมเขาได้แต่ก,ก็ก็ดีใจนะบางคนก็อย่างที่เคยเล่าอยู่อย,อ,ยอยู่ตลอดนะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยทำให้ลูกเขามีกําลังใจในการเรียนโอ้โห คิดดูดิเราเราใช้เวลาในการจัดพอดแคสต์ในแต่ละตอนแล้วคุณทําสามารถทําให้เด็กคนหนึ่งมีกําลังใจในการเรียนน่ยแค่คนเดียวก็คุมแล้วแค่คนเดียวผมก็ยอมจัดนะเอาเอาตรงๆนะไม่ได้พูดเว่อร์ไปเลยนะว่าถ้าสมมุติผมจัดแล้วผมทําให้เด็กคนหนึ่งอยากเรียนหนังสือมากขึ้นเนี่ยผมเอาอยู่แล้วอะเพราะว่าผมชอบอยู่แล้วไงผมผมแฮปปี้กับการจัดอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจํานวนอาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าประเด็นคือมันผมซาบซึ้งผมผมรู้สึกขอบคุณเนะี่ย รู้สึกดีอะในการจัดพอดแคสซึ่งตรงนี้สารเคมีในสมองที่เรียกว่าออกซิโทซินเนี่ยมันจัมันจะหลั่งออกมาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้รับตอบแทนทันทีอาจจะไม่ใช่เงินทองนะครับแต่ว่ามันคือความรู้สึกดีความความความสุขแบบออกซิโทซินความที่อยากขอบคุณว่าเราได้มีโอกาสมาทําอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนวันก่อนยังคุยกับภรรยาครับว่ายังไม่เคยคิดเลยนะว่าวันหนึ่งจะกลายเป็นพอดแคสเตอร์ วันหนึ่งจะมานั่งพูดให้กับคนเป็นหมื่นๆคนฟังทุกๆวันนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็น,ปนความสุขอย่างยิ่งนะครับมาถึงความสุขอันที่3ซึ่งเขาบอกว่าเป็นความสุขที่ที่อยู่บนยอดก็คือโดพามีนนะครับโดพามีนเนี่ยเป็นความสุขประเภทที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จทําอะไรแล้วได,ได้รับชื่อเสียงเกียรติยศได้เงินได้ไรายได้อะไรประมาณนี้ podcast พ,พาผมมาจุดนี้จริงๆ ถึงแม้ว่าตอนเริ่มทำเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาถึงระดับสำเร็จระดับนี้นะไม่ได้คิดว่าจะมีรายได้อะไรมากมายตอนนั้นเนี่ยจ่ายเงินมากกว่าที่จะได้รายได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้รายได้อะไรมากมายนะแต,แต่ก็ต้องยอมรับว่าพอดแคสต์ทำให้คนรู้จักผมมากขึ้นรายได้ทางตรงอาจจะไม่มีแต่ผมเชื่อว่าส่งผลกระทบแน่นอน <S <S <ๆ>เช่นคนที่เชิญผมไปบรรยายหลายๆคนที่มันมีรายได้ใช่ไหม ก็อาจจะเกิดจากการที่เขาได้ฟังผมพูดในพอดแคสต์นะครับหรือหนังสือที่ผมเขียนแล้วติดเบสเซเลอร์ eller, ไม่มากก็น้อยผมไม่ได้แทร็กนะครับแต่ไม่มากก็น้อยผมเชื่อว่าท่านซื้อเพราะว่าท่านฟังพอดแคสต์ผมพอท่านฟังพอดแคสต์ผมมาแล้วท่านก็เฮ้ยอยากฟังอยากอ่านที่อาจารย์รนพดลเขาเขียนมีส่วนแน่แนมีส่วนแน่แนม่ไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าไม่มีส่วนกับไรายได้มีแต่ว่าไรายได้ประเภทสปอนเซอร์ชิพอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีประเด็นผมอยู่ตรงนี้ครับ โดพามีนเนี่ยถ้าใครฟังที่ผมรีวิวหนังสือเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือมันสร้างแรงจูงใจให้เราผมดีใจไหมที่มีคนฟังเยอะดีใจผมแทร็กไว้ด้วยนะครับใน OKR OK ว่ามีคนฟังกี่กี่คนต่อต่อวันนะกี่ดารวโหลดต่อวันเนี่ยดีใจอยู่แล้วครับเวลาพูดออตอนไหนแล้วมีคนฟังเยอะแฮปปี้ติด Ranking Apple Podcast ดีใจไหมดีใจสิครับแต่นี่มันคือโดพามีนนะครับ มันทาให้ผมมีกาลังใจไหมมีแน่นอนผมไม่ได้เสแสรว่าโอ๊ยไม่ฉันไม่ดูหลอกแรนกิ้งฉันไม่สนใจโซนดีใจดิก็ไปเขียนไปโมอยู่ในใน a c e b o o k ส่วนตัวด้วยว่าเฮ้ยอันดับ3ของประเทศเลยนะเว้ยคือคือ,คอภูมิใจปะ่ะภูมิใจดีใจแต่ว่าโดพามีเนี่ยต้องระวังเพราะว่าโดพามีเนี่ยมันมันเขาบอกว่ามีอาการของการเสพติดประเด็นคือโดพามีเนี่ยมันจะขึ้นบื๊ดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะลดคือคือมันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นานแบบ เซโรโทนินความสุขกายสุขใจอย่างพอดแคสต์เนี่ยทำมามา3ปีความรู้สึกเหมือนเดิมเลยแฮปปี้เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนออกซิโทซินที่มันซับซึ้งใจพอดแคสต์ podcast เนี่ยทุกครั้งที่มีคนมาอินบ็อกมาบอกว่าชอบมีประโยชน์นู่นนี่นั่นโหแฮปปี้ oh, happy, ยาวเลยแต่โดพามีเนี่ยแลนด์กิ้งขึ้นดีใจแต่เดี๋ยวสักพักมันจะเฉยเฉยมันจะรู้สึกว่าปกติความดีใจมันจะหายไปแล้วถ้าเราไม่ตระหนักรู้นะเราจะไปข่อยคว้าแบบนี้เราจะไปเริ่มติดกับตัวเลข ทำไมคนฟังน้อยลงวะเฮ้ยแบบแย่ว,วะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกไงว่าถ้าทําอะไรที่มันเอาโดพามีนเป็นหลักอย่างเดียวอะเราจะมีความสุขระยะยาวได้ยากก็คือถ้าแรงกิ้งไม่ติดมไม่อยากทาแล้วเว้ยถ้าไรายได้ไม่เข้าเหนื่อยฟรีเว้ยไม่อยากทําเลยมันก็จะทําแล้วมันก็จะจะฝืนๆแล้วสุดท้ายหลายๆคนก็จะเลิกไปเพราะว่าเขาขาดสองสองอันข้างล่างไงเขาขาดเรื่องของเซโรโทนินคือเขาไม่ได้ชอบเรื่องนี้ไม่ได้ทําแล้วไม่สบายใจแล้วก็ ทำแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เป็นงานรีเลกอ่ะไม่ได้มีความสุขอ่ะแล้วก็เรื่องของออกซิโทซินคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันไปช่วยเหลือใครอ่ะพอมันขาด2องนั้นเนี้ยมันก็ไปหวังแค่ว่ารายได้จะเข้ารายได้จะเข้าหรือไม่ก็แลนด์กิ้งต้องอันดับสูงดาวน์โหลดต้องเยอะอะไรเงี้ยถ้ามันยังมีอยู่มันก็มันก็จะโอเคครับมันถ้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าผมว่ามาถึงจุดหนึ่งมันก็จะแบบไม่มีละหรือว่าบางทีมันก็ตกก็ดรอปนะครับก็ ก็ไม่ผิดที่จะมีนะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่สาคัญสําหรับผมสักเท่าไหร่แล้วนะครับในในเรื่องของอความสําเร็จแบบโดพามีนนะครับแต่ว่ามันได้มาเองครับมันได้มาเองวันก่อนตอนนี้ผมเพิ่งปิดเทอมไปนะแล้วคาบสุดท้ายในการปิดเทอมเนี่ยผมว่ามีนักศึกษาหลายคนก็อาจจะจะฟังผมอยู่ด้วยตอนนี้นะเพราะว่ามีหลายคนบอกผมบอกว่ารู้จักอาจารย์จากพอดแคสต์ก่อนที่จะเจออาจารย์ในคลาสด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็บางคนก็เจอก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นคนเดียวกับพอดแคสต์มีนะมีหลายคนนะที่เป็นแบบนั้นคือฟังไปฟังมาเสียงคุณแฮะอ้าวจริงๆเป็นคนเดียวกันนะครับก็ก็แปลกดีนะครับก็ทําให้เริ่มเริ่มเริ่มมีนักศึกษาเรียนกับผมเพราะว่าฟังผมจากพอดแคสต์นะครับแต่เนี้ยกำลังจะบอกว่ามันก็มันก็มันก็เป็นความสําเร็จระดับหนึ่งมันก็ทําให้สิ่งที่เราพูดเนี่ย่ มันก็กว้างขึ้นมันก็ส่งผลกระทบกับคนเยอะขึ้นนะครับก,ก็สรุปนะผมก็คิดว่าการที่ผมทำมาได้1 4 0 0 1ตอนนะครับนับตอนนี้ด้วยเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่ที่ผมไม่คาดคิดแล้วก็มันก็สร้างความสุขแบบต่อนเนื่องทั้งเซโรโทนินเป็นความสุขทั้งนั้นร่างกายและจิตใจ ออกซิโทซินความสุขเรื่องความสัมพันธ์ความสุขเรื่องของความซาบซึ้งใจนะครับได้เพื่อนได้คนรู้จักได้อะไรเยอะแยะผมก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆเ,เหล่านั้นเยอะนะครับจากคนที่รู้จักผมผ่านสดพอดแคสต์ไม่น้อยนะครับก็ต้องขอบคุณหลายๆคนด้วยนะครับมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ได้ได้ชื่อเสียงเนาะได้เงินบางส่วนนะครับที่ที่มันได้มาจากการทำพอดแคสต์เช่นกันไม่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นทางตรงในที่ผมบอกนะครับก็สุดท้ายนะ ผมผมก็มีไม่ได้มีอะไรมากครับถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองเล็กๆนะครับแล้วแล้วผมจะไม่ได้ลงในเพจนะครับผมจะพูดเฉพาะในพอดแคสต์แล้วเอาเฉพาะคนที่ฟังนะครับแต่ว่าต้องขอออกตัวหรือพูดไว้ล่วงหน้าว่า,าไม่ได้มีเยอะแยะนะครับคืออยากมีรางวัลแจกสำหรับผู้ฟังผมมีเสื้อนพจนสตอรี่นะครับทำมาเก็บไว้เพื่อเอามาไว้แจกในในเวลาต่างๆพุกนี้แหละนะครับ ถ้าท่านที่ยังไม่เคยได้เสื้อจากผมนะครับไม่มีอะไรมากท่านไม่ต้องไปแชร์ไปอะไรไม่ต้องเลยครับท่านแค่อินบอ็อกมาใน Facebook Page นะครับขอเป็น Facebook Page นะครับบางทีท่านฟังจาก YouTube อะไรเงี้ยผมอยากจะรวมไว้ที่เดียวนะครับผมจะได้แจกง่ายหน่อย เข้ามาที่ Facebook Page แล้วบอกว่าอยากรับเสื้อผมโน้ตไว้นิดนึงถ้ามันหมดแล้วต้องขออภัยนะผมไม่ได้ทำมาเยอะแยะนะครับก็ทํามาด้วยงบประมาณที่จํากัดแหละไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นงเงินส่วนตัวนี่แหละนะครับแล้วก็เคยแจกไปแล้วด้วยนะครับไม่ใช่ว่านี่คือครั้งแรกที่ทํานะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนเหลืออยู่โน้ตอีกอย่างหนึ่งคือผมผมอยากให้ท่านระบุไซส์นะแต่ว่าผมไม่การันตีว่าจะมีไซส์นะ คือบางไซต์ก็หมดไปแล้วนะครับก็อาจจะมีบางบางไซส์เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเข้ามาท่านบอกไซส์ถ้าไม่มีผมจะบอกว่าผมมีไซต์ไหนเหลืออยู่นะครับก็ถ้าท่านยังอยากได้หรือว่าท่านใส่ไม่ได้ท่านจะไปให้คนที่ท่านรู้จักลูกท่านใครก็แล้วแต่จะใส่ก็ก็ยินดีเหมือนกันนะครับส่งให้ได้นะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆอะไรทั้งสิ้นนะครับส่งให้เฉยๆเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันหมดก็ต้องขออภยัยเดี๋ยวจะทําให้ท่านผิดหวังไปว่า โอ้ยมาแล้วไม่ทันมาแล้วไม่ได้มาแล้วหมดอะไรเงี้ยนะครับเอาก็รีเซิร์ฟสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้แล้วกันนะครับท่านใดได้แล้วก็ผมถมด้ส่งไปให้ท่านแล้วนะครับก็เป็นของเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับก็ลองดูนะครับบางท่านบอกอุ้ยฟังมาหลายวันแล้วอาจจะยังไม่ไม่ทันก็ลองอินบ็อกซ์มาดูแต่ขอให้เป็น Facebook Page ชื่อนพดล n Story นะ n o p a d o l p s o p h i e s แล้วก็ STORY กคนนั้นเองครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับ อเคครับขอบคุณลูกท่านนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดจนถึง1,400ตอนแล้วนะครับวันก่อนลูกศิษย์ผมก็พูดว่าอาจารย์ทำต่อนะหนูฟังอยู่ก็ก็ไม่มีแผนที่จะหยุดนะคงทำไปได้เรื่อยๆแหละแล้วอาจารย์จะมีวันหนึ่งที่อาจารย์ไม่มีอะไรจะพูดหรือเปล่ายากหน่อยเพราะว่าผมตราบใดที่ผมยังชอบอ่านหนังสืออยู่ผมคิดว่าผมพูดได้ทุกวันมีอยู่บางช่วงนะช่วงนี้แหละผมผมพูดไม่ทนนันหนังสือที่ผมอ่านจบอะต้อง ต้องบางอันต้องไม่พูดอะเพราะว่ามันอ่านจบเยอะเกินไปนะครับแต่ก็ไม่รู้นะอนาะคตบ,บางทีเราอาจจะหนังสือช้าลงก็ได้นะก็อาจจะมีเรื่องพูดน้อยลงแต่ว่ายังไงก็ตามผมคิดว่าวันละครนี้ไม่ไม่มีปัญหาสำหรับผมเลยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วเราพบกันในพิสดถัดไปครับสวัสดีครับ n น p ดอนสตอรี่ a life changing story